ันไดชั้นไดชั้นครับก้อนฮอตจุดบีฮะฟิตออกกำลังกายมาดิเด้อครับบอกไว้ก่อนว่ามันได้ปีนบันไดฮะไม่ได้ปีนบันไดเล็กกันสิแล้วนะครับมาที่ถ้ำนาคานะแต่ขึ้นไปแล้วนี่งามมากๆเลยเดี๋ยวจังไดขึ้นไปครับจุดบีบันไดบอกไว้ก่อนว่าสะดวกสบายครับแต่ว่าชันมากชันครับถือว่าชันเลยฮะเมื่อกี้จุด C อยู่ข้างหน้าครับโอ้โหเขาว่ามีจุด H จุด L เลยฮะจุด C โอ้ยดีใจดิจุด C นะฮะเราก็สามารถพักตามจุดนี้นะฮะทางนี้ก็ขึ้นได้บ้างแต่เขาบอกว่าห้ามผ่านเราต้องออกมาทางพีกันดีแล้วครับดีแล้วโอ้นั่งเที่ยวกับทยอยกันลงมาเขาบอกว่าขึ้นเบื้องเทิงแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้แดดกำลังเปรี้ยงนะแต่ตอนนี้ร่มรื่นดีเพราะว่ามีต้นไม้บังอีเมื่อผ่านจุดอีมาครับผมก็จะได้มาเจอทางแสงสีนะฮะเป็นทางที่ไม่ต้องมีบันไดปีนชันๆนะครับก็จะมาฮอด A B C D E กับผมกันเห็นไกด์คุณบอกทางน่าจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ปีนบันไดใครๆก็มาได้เมื่อกี้เจอเด็กน้อยผู้เฒ่าแก่มากกันเยอะเลยนะฮะมีคนขึ้นนำอยู่มีคนขึ้นด้วยอยู่ไปเหนื่อยไม่มากเหนื่อยดีครับเชือกครับจำเป็นมากสำหรับเชือกทางบันไดเล็กไม่มีหรือแต่บันไดหินหรือแต่บันไดหินมานี่หินบันไดไม้นะฮะค่อยๆขึ้นครับบ่อฟ้าผมจีจุดจีโอ้ยเขาว่าใกล้จะฮอดละจี้ทางก็ยังขึ้นอยู่เอาครับนี่แหละครับทางมาทำนาคาพักเป็นจุดๆไปโอ้ยเหนื่อยคือนี่ที่นี่ใช่ว่าไม่ได้เล็กหมดโอ้ยไม่ได้เล็กหมดแล้วผมโอ้ยยังเหลืออยู่เลยใกล้จะฮอดแล้วครับเขาว่าจุดนี้จุดเหมยสุดจุดปีนหน้าผาจะขึ้นไปนี่บรรยากาศดีแน่นอนโอ้ยสั่นเลยประมาณ300-400เมตรก็ฮอดแล้วครับมาครับโอ้ยสุดยอดเลยนะฮะก็จะยะเป็นช่วงต้นๆ นะครับช่วงต้นๆเลยเคิงมาแล้วก็จะสบายนิดน้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังย่างทางเรียบเลยบอกไว้ก่อนว่าการย่างขึ้นฟิวย่างขึ้นกับฟิวย่างลงมันบอกคือกันครับฟิวย่างขึ้นโอ้โหหน้ายิกหน้างอฟิวย่างลงนี่แบบยิ้มเลยสบายสบายชิวๆอ๋อทางใหม่จุด Kนี่เคอ๋อผมนึกออกแล้วครับสุดท้ายก็มาบรรจบกับทางขึ้นทางเก่านะฮะสมัยกี้แต่ก่อนนะ2ปีก่อนแม้นนี่ครับทางนี่แหละนี่
ทางเส้นนี้คือทางเก่านะผมเคยย่างขึ้นสุดๆคือกันกับเมยคือกันยังขึ้นอีกอันนี้คือสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายเราบันไดเริ่มเส้นสีแดงก็คือเป็นบันไดเก้านะบันไดเก้ามันคือเฮไปอันนึงมันเป็นบันไดเก้านะฮะโอ้เพิ่งจะแตะไปเลยนี่ฮะเพิ่งจะหักห้อยผมขึ้นมาที่ทางนี่บ่นี่ฮึแม่นบ่คือบ่มีผู้ใดขึ้นมันแปลกๆทางเส้นนี้เคยขึ้นแต่ก็ไปบรรจบกับทางเทิงเหมือนกันครับบรรจบกับทางเทิงใกล้จะฮอดแล้วฮะโอ้ทางนี้เป็นทางเก่าเลยรุ่นแรกๆเลยฮะรุ่นแรกๆเลยมันเขาน่าจะบ่ได้ขึ้นทางนี้นะผมน่าจะมาทางผิดทางมั้งแต่มันขึ้นได้อยู่ครับไปพอแล้วครับทั้งเครื่องพุ่นละผู้พิชิตถ้ำนาคานะครับเดินทางมากสามารถที่จะมาเช็คอินจุดนี้ได้นะครับพิชิตอิหลีครับถ้ำนาคาเมยแต่ว่าขึ้นมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยจุดต่อไปที่เฮาจะไปเดี๋ยวไปกับไกด์เลยครับน่าจะขึ้นเป็นพุ่นละตรงนี้เราก็ไปเดินไปที่นี่ใช่ไหมเดินขึ้นนู่นเอาละครับจุดสุดท้ายครับจุดแอลนะฮะนะครับต่อไปผมจะพาเพื่อนเบิ้งนะครับตรงนี้ผมมา 3-4 รอบแล้วนะฮะกะจะมาทุกๆปีเลยนะครับด้านหน้านี้เป็นจุดไฮไลท์ของทางถ้ำนาคานะครับอีก20เมตรก็จะถึงแล้วนะครับก็ลงไปทางใต้ก็จะเจอหินที่มีลักษณะคล้ายๆกับเก็ดหูเก็ดป่านะฮะไปเบิ้งกันครับมีเรื่องเล่ามีตำนานนะฮะถ้ำนาคาตั้งอยู่ที่วัดถ้ำไส้มงคลอำเภอบึงโคงหลงจังหวัดบึงกาฬมีลักษณะคล้ายๆกับเกศงูและมีรูปร่างคล้ายกับงูขนาดใหญ่ที่คดโตโดยชาวบ้านบางคนเสือว่าน่าจะเป็นงูยักษ์ที่กลายเป็นก้อนหินตามความเสือของคนโบราณเล่าขานกันต่อๆมาว่าอาจสิเป็นงูยักษ์ตายไปแล้วก็กลายเป็นหินเมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้วงูยักษ์พอตายลงไปก็ยังมีท่านเน่าเปื่อยก็ได้เกิดการทับถมของสันหินนับล้านล้านปีจนกลายเป็นหินในที่สุดพอน่านเข้าพอมีฝนน้ำเซาะลงมาหลายๆปีจนได้ปรากฏเป็นลักษณะคล้ายๆกับเกศงูจวบจนทุกวันนี้ตามตำนานเล่าขานว่าอือลือล่าซ่าผู้ทุกทราบให้เป็นนาคทำให้เมืองล้มสลายกลายเป็นบึงคงหลงองค์อือลือจะพ้นข้ามทราบกะต้อเมือบังเกิดเมืองไหม้ขึ้นมาในอดีตพื้นที่นี้ขึ้นอยู่กับจังหวัดหนองคายปัจจุบันกะได้ถือกำเนิดเมืองไหม้ขึ้นมาแล้วมีซื้อว่าบึงกาฬ
ตรงนี้มีทางขึ้นครับแต่ผมบ่ฮู้ว่าขึ้นไปไสน่าจะขึ้นไปบริเวณยอดนะครับบริเวณยอดภูนะฮะแต่ก็เป็นทางค่อนข้างจะแคบมากๆเลยทางแคบมากๆเลยท่านใดที่บ่เคยมาก็ลองมาเบิ่งครับจะเจอความมหัศจรรย์เลยนะฮะแปลกมากหินอยู่นี่เนี่ยแบบเล่นเอาซะผมขนลุกเลยนะฮะโอ้แคบเลยครับตรงนี้ไปบ่ได้ครับทางพี่เด้จะเป็นหินแล้วก็เป็นตะปุ่มตะปั้มนะครับเป็นเก็ดลักษณะของหินเลยผมเบิ่งไว้เลยนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเก็ดคล้ายๆกับหนังป่าเก็ดป่าเก็ดงูแต่แปลกมากๆเลยว่าเกิดขึ้นได้จังใดอันนี้กะบ่มีไผหูคือกันนะฮะเป็นหน้าผากะมีหลายบ้อนครับมีมองนี้อีมองนึงแล้วก็มองอยู่ด้านหน้าที่ผมย่างกายเมื่อกี้ที่ผมกลับไปถ่ายให้เพื่อนๆได้เบิ่งอีกเทือนึงครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆครับเก็ดงูนะครับแล้วก็เลื้อยเลี้ยวอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเก็ดงูกันแล้วก็เลื้อยแล้วก็เลี้ยวไปนะที่ภูลังกานะครับป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งด้านหน้าอีกครับแต่ก็โอ้ยเหมยครับยังเหมยบ่เซาอยู่มองนี้ก็เป็นตะกี้ก็เป็นมองพระมานังวิปัสสนานะฮะป่ะเป็นถ้ำครับผมเป็นถ้ำเขาเอื้อนว่าถ้ำนาคาถ้ำนาคานี่ก็เป็นถ้ำของพญานาคราชนั่นเองนะครับถ้ำนาคาเขาก็เรียกตั้งชื่อว่าเป็นถ้ำนาคาเพราะว่าเกล็ดที่เห็นนี้คล้ายๆกับเกล็ดของพญานาคนั่นเองนะครับคล้ายบ่คล้ายกับเบิ่งรถครับคือเป๊ะเลยนะฮะคือเป๊ะเลยเป็นป่าดงดิบนะครับขึ้นมาทั้งเทิงนี้เย็นอากาศชื้นพร้อมเย็นน้ำนะฮะผมจะพาไปเบื้องด้านนอกครับเป็นเก็ดเลยครับเป็นเก็ดแบบใหญ่ๆเลยด้านหน้าผมนี่จุดนี ได้เลยเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปมองนี้เป็นล่องหน้าผาล่องหินล่องหน้าผาเป็นถ้ำนั่นเองนะครับจะมืดจะมืดเลยครับเข้ามานี่นี่ฮะเป็นเก็ดเลยครับคล้ายๆกับเก็ดป่านะแปลกมากเลยอ่ะสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเลยครับโอ้โหต้องมาเบิ่งด้วยตาเจ้าของเองเด้อเอามาเบิ่งน้ำด้วยตาเจ้าของเองจะดีกว่านะครับสัมผัสถึงความมหัศจรรย์นะครับแล้วก็ความแปลกประหลาดมากๆเลยนะครับโอ้ผมว่านี่เลยว่าเข้ามานี่เย็นจ้อยๆเลยดีสุดยอดเลยนะเข้าข้างในนั้นเชิญเลยนะครับตอนนี้นั่งเที่ยวกะถือที่ว่ายังไม่ค่อยหลายประเดี๋ยวยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะป่ะเพราะนี่เป็นเสียนใหม่เราไม่เคยมาเสียนที่4ครับอันนี้เป็นเสียนที่4เห็นป่ะครับผมนี่คือเสียนใหม่เขาจะเรียกตามที่เขาค้นพบตัวไหนเป็นตัวแรกเขาก็จะเรียกตัวนั้นเป็นเสียนที่1เขาพบตัวไหนเสียนที่2เขาก็เรียกเสียนที่2เขาไม่ได้เรียงว่าเขาไม่ได้เรียงว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเขาค้นพบจุดไหนก่อนเขาจะเรียก1 2 3 4ไปเลยอ๋อนี่คือเสียนที่4เสียนที่4ฮะเสียนที่4มีตาตรงนี้จะมีตาถ่ายรูปดีครับถ่ายรูปเลยนี่เสียนที่4นะที่ค้นพบใหม่กับอยู่จากธรรมนาคามากับบ่ไก่ฮะไปนั่งตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานนะครับนี่ฮะจะมีเสียนแล้วก็ลงไปนี้หักลงไปเลยหักลำตัวลงไป
ันโอ้สวยมากจุดนี้จุดที่เสียวอีกจุดหนึ่งจุดที่เสียวนู่นบึงคงหลงแม่นบุ้งบึงคงหลงไกลๆแล้วไปทางนู้นนะตอนนี้ก็จะเป็นเบิดภูเขาเลยครับจะเห็นลักษณะหินลักษณะนี้ทั้งภูเขานะฮะท่านใดที่บ่เคยมาภูลังกานะครับลองมาสัมผัสเบิ่งเด้อนะครับยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะแต่แดดฮ้อนจังหน่อยก็ใส่หมวกเอานะครับใส่หมวกเอาเดี๋ยวก็เข้าหน้าหนาวแล้วเข้าหน้าหนาวนี้อากาศน่าจะเย็นนะโอ้ครับนะเพียบเลยจินเธอเนี่ยพี่จะเนี่ยเป็นตะเบิงพี่จะเนี่ยเป็นตะเบิงโอ้ยน่าเสียหนังเสียเม่นเขาผ้าห้ามขึ้นมากห้ามหนักหัวนาคาหนึ่งเลี้ยวซ้ายหลวงปู่วังเจดีย์หลวงปู่วังทั้งหมดเป็นเจดีย์หลวงปู่วังนะเจดีย์หลวงปู่วังนี่อย่างไรเจดีย์เจดีย์ตัวนั้นจะเป็นกองข้าวสีบุญเนาอ๋อกองข้าวสีบุญเนาครับโอ้เจดีย์กองข้าวสีบุญเนาไปไกลอยู่เนาะไปไกลเนาะมีทางขึ้นไปเขาเป็นไปได้แต่เราไม่ไปต่อไปเฮาจะไปที่เสียนที่1นะครับเป็นเสียนที่1นะฮะเสียนใหญ่เลยนะโอ้เขานะฮะภูเขาหินที่เป็นเกล็ดนะฮะนี่แหละครับเป็นทั้งลูกเลยเป็นภูเขาเบิ้ดลูกเลยนะฮะภูเขาที่น้อยเบิ้ดลูกแล้วก็เป็นเกล็ดนะฮะอันนี้เราไม่ปีนนะเดี๋ยวเรารอคิวกันเข้าไปนะครับเพราะยังมีนักท่องเที่ยวกันยังถ่ายรูปกันอยู่อันนี้เป็นบันไดใหม่นะฮะอันนี้คือด้านหลังของเสียนที่1นะฮะเสียนที่แบบใหญ่ๆนะฮะอันนี้น่าจะออกไปเสียนที่3ที่ผมจะให้เบิ่งนะครับเฮาจะปรากฏเห็นหินลักษณะคล้ายๆกับเกล็ดงูนะฮะเต็มเลยครับแถวนี้คุณฮะทั้งบุญแห่งหลายป่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับเสียนที่1นะฮะภายมากก็จะต้องมาที่เสียนนี้นะครับเสียนนี้ที่เรียกว่าใหญ่มากนะครับเป็นเสียนใหญ่เลยครับเนี่ยโอเคครับได้ครับได้ครับแต่ก่อนเขาไม่ได้กั้นเดี๋ยวนี้เขากั้นแล้วดาราชอบมาตรงนี้มดดำตรงนี้คล้ายๆกับเสียนที่โดนตัดเห็นไหมโดนตัดก็จะเหลือแต่จะเหลือแต่หัวเหมือนมากตาเนี่ยตาอยู่นี่จะเห็นตามีตาแต่หินแตกเนาะหินมันแตกเห็นร่องรอยของหินแตกนะฮะอันนี้เปลี่ยนด้านหลังครับบริเวณด้านหลังคล้ายๆกับว่าหัวนี้นะครับหักลงมาหักลงมาแล้วก็ดิ่งลงทั้งไตทั้งเทิงนี้นะครับแมนเบิร์ดเลยฮะนี่มาเบิ่งเอาครับงามอีหลีเลยนะฮะความงามของธรรมชาตินะครับที่รังสรรค์ออกมาก็เลยหินรูปลักษณ์แปลกๆหลายๆนะฮะยังเช่นหินอันนี้คล้ายๆกับเสียนของพระยานาคนะฮะโอเคครับไม่ได้ว่าเดินทางมากมานมัสการกันสีใดนะครับมายืนกราบบ่ต้องเอามือติดเสียนของหินที่มีลักษณะคล้ายกับเกตงูเกตป่าหรือว่าเสียนของงูยักษ์นะฮะอยู่ข้างนอกกระป๋องครับแล้วก็อธิษฐานว่าเขาต้องการโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับ
คุณครับเสียงที่หนึ่งนะงามบอมาเบิ้งเอาครับนี่คือเสียงที่หนึ่งนะฮะเสียงที่เหลือแต่หัวนะฮะเหลือแต่หัวอันนี้อะไรครับโอ้งามงามอ๋อแต่ก่อนขึ้นใช้เชือกดึงไอ้เชือกดึงน้องก็ถอยหลังลงเอาดึงถอยหลังโอ้ตัวนี้เสียวมากลมก็แรงไอ้กางเกงขาดกับ อ๋อตัวนี้ใช่ไหมสวยครับหินซันแครกนะเป็นหินคล้ายครับเก็ดงูเก็ดป่าทางขึ้นแต่ก่อนจะปวดกล้ามเนื้อด้านหลังของขาเพราะว่าลงแบบนี้สบายสบายเลยอ๋อถึงแล้วครับถึงแล้วเสียงที่สามแล้วอ๋อเสียงที่3ต้องเห็นชัดมากเลยนี่ๆเสียงนี้ครับเสียงนี้จะสวยมากมีดวงตานะฮะตาได้หมดแค่นี้อันนี้ก็บอกว่าตายตาไม่หลับอ๋อตายตาไม่หลับนี่ฮะลืมตาอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นเสียงของท่านนี่เป็นเสียงอันนั้นเข้าไปจะถ่ายให้เข้าไปเลยครับไปเข้าไปเลยขออนุญาตถ่ายด้วย1 2 3เสียงที่3 3ครับผม3 3ครับนี่จะมีดวงตาอยู่นี่ดวงตาถ้าเรามองไกลๆออกมามองไกลๆออกมาเหมือนนะเหมือนมากเลยครับจริงถ่ายรูปไหมครับขออย่างเดียวขอเลยครับเอาเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยนี่ครับนี่ครับเสียงที่3เสียงแล้วเราก็ลงข้างล่างเนาะทีนี้เนาะเราก็ลงไปเลยไปลงไปทางใต้ครับอันนี้โอ้ยทางลงครับทางขึ้นนี่มันต่างกันมากทางลงนี่เหมือนสวรรค์เลยสบายสบายนะครับเพื่อนๆอยากเดินทางมาที่ธรรมนาคาครับกะเรียนเชิญได้เลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้กะคนกะบ่ค่อยหลายปานใดนะครับสามารถมาได้ผมเองมากกะบ่ได้จองบ่ได้หยังนะครับกะ walk in เข้ามาเลยนะครับถ้าเขาไม่เข้ากับ walk out โอเคครับขอบคุณหลายครับที่ติดตามและชมเดี๋ยวไปเบื้องบรรยากาศทางใต้กันนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงกันไปหลายซ้ำใดสำหรับเส้นทางการเดินทางมาที่ถ้ำนาคานะครับแห่งภูลังกาจังหวัดบึงกาฬลงครับมาเนี่ย